ฤดูหนาวปีพ.ศ. 2021ในฝรั่งเศสคนไกลบ้านจากเมืองร้อนสู่เมืองหนาวความหนาวเหมือนจะเป็นสิ่งโปรดปรานสำหรับเราหิมะร่วงหล่นจากฟ้าคล้ายกับสายฝนสำหรับเรามันสวยงามยิ่งนักเม็ดสีขาวอันละเอียดอ่อนเมื่อกระทบกับแสงแดดช่างวิบวับดึงดูดใจสายตาให้จับมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้เราอากาศที่หนาวเย็นจนทำให้กายเป็นน้ำแข็งขาวใสเป็นประกายที่นี่จะมีหิมะตกปีละครั้งบางปีก็ตกน้อยปีนี้เหมือนฟ้าจะรู้สึกถึงอารมณ์คนไกลบ้านอย่างเราซึ่งรอคอยฤดูกาลนี้รอดูหิมะที่สวยงามรอคอยเวลาจะได้พาเด็กๆออกไปเดินเล่นท่ามกลางหิมะหนานุ่มและเด็กๆจะได้ปั้นตุ๊กตาหิมะปีนี้ความหนาวเย็นมากกว่าทุกปีหิมะลงอย่างหนักในรอบ10ปีฟ้าจะสื่ออะไรกับเราฉันมอบความสุขความสวยงามนี้ให้เธอในช่วงที่ห่างไกลครอบครัวให้เธอได้มีความสุขกับสิ่งที่เธอชอบให้เธอได้มีความสุขกับครอบครัวที่นี่อย่างน้อยก็ช่วยเยียวยาจิตใจไม่ให้เหงาในสภาวะที่หนาวเย็นจับใจและดูเหมือนว่าเด็กๆจะมีความสุขฉันหวังว่าพวกเขาจะจำช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ได้แต่เวลาแห่งความสุขความสวยงามมักจะมีช่วงระยะเวลาจำกัดเหมือนชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทุกข์มีสุขมีเศร้ามีเหงาซึ่งก็เหมือนกับฤดูหนาวในปีนี้ได้พัดผ่านไปจากเราแล้วเหลือไว้แค่ความทรงจำที่สวยงามกับความทรงจำที่แสนสุขแสนสนุกของเด็กๆ
ความทรงจำที่แสนหวานมากับความหนาวเย็นและพร้อมกับความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่คู่กับเราและธรรมชาติที่สวยงามนี้ก็ทำให้ครอบครัวของเรารักกันมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณความรักของคนรอบข้างที่ทำให้เรามีความสุขกับทุกๆฤดูกาลและสำหรับฤดูหนาวในปีนี้เราจะเก็บความทรงจำในฤดูหนาวปีนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปในการดำเนินชีวิตของเราในต่างแดนจากคนไกลบ้าน